อะไรนะคลิปนี้ไม่มีอินโทรเหรอขี้อย่าใส่อินโทรแล้วอะขี้อย่าทำพูดตรงๆฝากกดไลค์ผมหน่อยแล้วกันนะผมจะได้มีกำลังใจในการทำนิดนึงเอาละครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมี2ทำอีกแล้วนะครับผมมาคือตามคอมเมนต์ของน้องๆนะครับน้องๆบางคนบอกว่าอยากที่จะให้ผมทำบ้านของตัวเองจริงๆอะผมถือคติพจน์ในการเล่น Minecraft มาตลอดนะครับว่าบ้านคือสิ่งที่ทำให้เราอุ่นใจไม่ได้แปลว่าบ้านต้องมีบ้านเป็นของตัวเองคุณอาศัยบ้าน NPC อยู่ก็ได้นะแต่ในเมื่อน้องขอมาผมคิดไปคิดมาเออกูสร้างบ้านน่าจะดีกว่าเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำการสร้างบ้านกันนะครับในวันนี้นะครับผมซึ่งบ้านที่ผมจะสร้างผมอยากสร้างบ้านให้มันอยู่บนภูเขานี้นะครับภูเขาที่สวยงามตรงนี้นี่โอเคบ้านผมจะสร้างบนภูเขาตรงนี้นะครับให้มันดูสวยงามแล้วก็เอาหลุมฝังศพมันออกไปด้วยเอาล่ะมาถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราทำการนอนก่อนแล้วไปสร้างบ้านดีกว่าครับป่ะเราจะทำการเอาบันไดวางไว้ก่อนนะครับทุบไอ้พวกนี้ออกมาก่อนผมโคตรเกลียดการทุบพวกนี้แล้วแบบมีอะไรพวกนี้เกิดมากเลยน่ารำคาญว่ะโอ้แหลก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 อินิตี้ยิ่งเยอะยิ่งแหลกนะครับอย่าลืมผมขอทุบพุ่งนี้ก่อนโอ้โคนแหลกคนแหลกบ้านแสนสุขต้องมีบันไดก่อนนะครับอันดับแรกนี่เป็นไงบันไดของบ้านแสนสุขของเรานะครับผมจะสร้างบ้านไว้ตรงนี้นะอ่ะประมาณตรงนี้นะครับทุกคนตรงนี้นี่รู้มันจะสูงไปหรือเปล่าหรือว่าแค่ตรงนี้ก็พอผมว่าแค่ตรงนี้ก็พอแหละผมว่าเราเตรียมขุดเลยดีกว่าครับขุดไปมาเดี๋ยวเรามีพั่วเพชรนะครับผมที่เอาไว้ทำการถางที่แถวนี้นะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาขุดทีเดียวอ่ะโล่งประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้แล้วถือว่ามันดับโล่งพอตัวเลยนะครับโล่งโล่งเลยแหละโล่งดีโล่งดีชอบปุ๊บเอ้ยขุดไปขุดมาเจอนี่ด้วยหินสายฟ้าขอขุดหน่อยป๊าบเลยครับตอนนี้มันก็กลายเป็นที่ราบเรียบแล้วนะครับผมถือว่ามันก็โอเคนะมาก็ไปทำเป็นทางเข้าบ้านนะครับผมอยากทำบ้านให้มันมีปราสาทใช่ไหมทุกคนอ่ะซึ่งปราสาทของผมจะต้องมีปราสาทแบบอย่างเงี้ยแบบที่สามารถที่จะดูวิวข้างนอกได้เหมือนตรงกลางมันจะเป็นรอยบุ๋มไปคุณเก๊ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะทำการวางโครงสร้างบ้านก่อนนะครับประมาณนี้นี่เสร็จแล้วมันจะเป็นรอยบุ๋มตรงกลางประมาณนี้ใช่ไหมทุกคนเออแล้วทางนี้ทางเข้าบ้านเราจะต่อแค่ตรงนี้พออันนี้ผมคิดว่าบ้านผมน่าใหญ่แค่นี้แหละไม่อยากให้มันใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินไปแล้วมันจะดูแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกียรติสร้างบ้านใหญ่พูดตรงๆเลยอะและหินเรามีเยอะมากนะครับหินพวกแบบหินโง่ๆอะเออเรามีเยอะนี่ก็ต่อนี่ครับต่อไปฝั่งนี้ปุ๊บตรงนี้เรียบร้อยครับก็ทุบดินทิ้งครับผมใช้หินครับผมพี่น้องแล้วข้างล่างบ้านผมนี่เป็นแบบเหมือนหลุมใหญ่เลยอุดนิดหน่อยก็ได้อุดไปอุดไปอุดไปปูพื้นเสร็จของบ้านเสร็จอะไรมันก็ดูดีนะครับนะต่อไปครับผมจะต่อบ้านสูงสักแบบนิดนึงนะครับแล้วต้องมีพื้นที่เว้นให้กับกระจกด้วยนะครับต่อไปครับผมใช้ขวานผมนะครับเพราะขวานผมเนี่ยเอนชานที่เรียกว่าสเมลติ้งมานะครับสเมลติ้งมันคือการที่แบบว่าขุดปุ๊บมันจะเผาให้ปั๊บอ่ะซึ่งมันก็สามารถที่จะทำอย่างนี้ได้นะครับเห็นไหมมันก็จะเผามันเป็นกระจกให้เลยนะครับผมโดยที่แบบว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเผากระจกอีกรอบนึงนะครับถือว่าโคตร OP เห็นปะเนี่ยอ่ะเสร็จแล้วผมก็สามารถทำกระจกได้เลยนะครับทำกระจกแบบนี้กระจกแผ่นได้โคตรเยอะเลยโดยที่ผมไม่ต้องเผากระจกอีอุ้ยนี่มันอัจฉริยะจริงๆเลยเว้ยแล้วก็กระจกแผ่นมาวางนะครับผมให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ข้างนอกได้บ้างประมาณนี้ว่ามันดูดีนะมันดูดีใช้ได้บ้านมันหรูหราจริงๆเลยเว้ยชิบหายแล้วกูเผื่อขุดบ้านกูเผื่อก็ชิบขุดบ้านไอ้สัตว์ต่อไหมท้อดูหรูป่ะบ้านผมธรรมดาดูหรูหรามากนี่บ้านคนหรือบ้านอะไรเนี่ยไม่บอกนึกว่าบ้านราชวงศ์อังกฤษไอ้น้องหรูหราซาดบ้านเพียงอะที่ลอนดอนที่ไม่อยากโม้หรอกนะต่อไปก็คือเอาทอชนะครับปักตามตรงนี้ก็ได้เนี่ยปักแบบปักเล่นๆไปก่อนนะครับจำได้ว่าทอชเรามีเยอะมากนะครับทอชเราไม่ได้มีน้อยๆทอชเรามีโคตรเยอะอยู่ไหนหมดวะผมบอกเลยว่าปักกะละนาวครับทอชเนี่ยนะแล้วนี่อะไรเนี่ยแขกไม่รับเชิญเข้าบ้านเรามาจากไหนเนี่ยเราอะผีอะไรในบ้านกูอีกเหมือนผีเข้าผีออกอะเต็มที่ครับโอเคครับต่อไปปักข้างนอกบ้านนิดนึงนะครับให้มันมีแบบแสงไฟนะครับเต็มที่นอกบ้านนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต้องอึ้งครับน้องบ้านสุดการตาของพี่ตอนนี้บ้านพี่ก็เสร็จแล้วนะครับถือว่าแบบมีความสุขบ้านเสร็จแล้วนะที่เหลือก็คือย้ายของเข้าบ้านนะครับโอเคครับมาครับต่อไปที่ผมต้องการนะครับก็คือผมต้องการไม้เยอะนะครับเนื่องจากว่าผมต้องทำการสร้างหีบพอตัวนะครับหีบเยอะพอตัวหีบพวกนี้ผมไม่ทำการจัดเก็บให้มันเป็นแบบตามระเบียบที่มันควรจะเป็นแล้วนะครับน้องๆพี่บอกเลยว่างานนี้พี่ใหญ่ต้องใช้เวลานานมากฝากน้องกดไลค์หน่อยนะครับคือเวลานานเนี่ยไม่ได้เวลาในคลิปนะเวลาหลังคลิปคือกูต้องการหีบแล้วดูของแต่ละอย่างทุกคนเดี๋ยวผมไปดูดิโอ้โหระเบียบสุดๆกูโคตรระเบียบเห็นแล้วท้อแทนจะหีบไปจะหีบหีบผมจะเอาวางไว้ตรงประมาณตรงนี้นะครับ1 2 3 4 5 6โอเคซึ่งหีบแต่ละหีบนะครับก็จะแบบเรียงไว้ตามบล็อกนะอันเช่นอันเนี้ยบล็อกการก่อสร้างผมจะเอาแบบของก่อสร้างไว้ในนี้นะครับอันนี้ของแร่ผมจะเอาแร่มาไว้ในนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมอยากให้ PC มันอยู่ตรงนี้กันดิวางไว้ตรงนี้อ่ะแล้วโปเกมอนเซ็นเตอร์เดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะผมเพิ่งรู้เว้ยว่าจริงๆอ่ะเรามีกระดิ่งอยู่แล้วอันนึงนี่ไงกระดิ่งเออว่ะแล้วผมไปตามหากระดิ่งทำไมวะแล้วนี่เราก็มีกระดิ่งอยู่ที่บ้านแล้วอันนึงเออเดี๋ยวผมไปตั้งกระดิ่งด้วยดีกว่าแต่ก่อนอื่นขอเก็บแร่เพิ่มก่อนนะฮะเนี่ยกระดิ่งเรามีอยู่เนี่ยทำไมเราไม่เอากระดิ่งมาใช้ปังเนี่ยเออเนี่ยผมมีกระดิ่งอยู่เว้ยทำไมกูมองไม่เห็นกระดิ่งตัวเองวะป
่าเรียบร้อยครับบ้านแสนสุขของเราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนครับนี่ผมก็ทำการจัดจำแนกสิ่งของนะครับตามที่มันควรจะเป็นนะครับทุกคนดูนี่เมกาอันนี้เป็น C type อันนี้เป็นอุปกรณ์ต่างๆนะครับคือมันจะมีของบางชิ้นที่หายไปด้วยนะครับเพราะว่าผมมาเก็บมาไม่ทันเว้ยเก็บมาไม่ทันคุณเข้าใจใช่ไหมแบบผมทุบกล่องไปแล้วมันโดนลีอ่ะนั่นแหละครับก็คือเก็บมาไม่ทันแต่ไม่เป็นไรหรอกของที่หายไปก็ช่างมันครับเดี๋ยวเขาไปหาใหม่ก็ได้โอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องทำการไปจับโปเกมอนในตำนานก่อนดีกว่านะครับทุกคนอันดับแรกนะครับเมื่อตอนเช้าๆอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเลยเราจะทำการไปจับกราวดอนกันนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่ผมต้องทำการเตรียมไปจับกราวดอนนะครับก็คือเป็นพวกรีไวท์สงสัยน่าจะหายเกลี้ยงเลยนะครับเหลือแค่6อันโคตรซวยจริงๆเราควรไปซื้อเฮฟวี่บอลก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทำการซื้อเฮฟวี่บอลก่อนดีกว่าเพราะว่ากราวดอนเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่มีขนาดยักษ์ใช่ไหมเฮฟวี่บอลเนี่ยมันจะเอาไปจับโปเกมอนหนักซึ่งเวลาที่จับกราวดอนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะติดง่ายกว่านะครับเป็นไงสุดยอดนี่ไงเฮฟวี่บอลขายตรงนี้เนี่ยเฮฟวี่บอลเอามาเลยสักกี่ลูกดีผมว่าได้สูงสุดของผมสูงสุดได้แค่40กว่าลูกว่ะ46ลูกแล้วกันอ่ะเท่านี้น่าจะพอแล้วโอ้โหมีแต่บอลไอ้หนุ่มกราวดอนนะครับไบโอมของมันจะเกิดที่ Desert Hill นะครับก็คือตรงนี้นี่ไบโอมนี่เลยนี่ผมบอกเลยไม่น่าจะเกิดยากขนาดนั้นนะในความคิดผมซึ่งการเกิดของเจ้ากราวดอนเนี่ยก็กลางวันทั้งกลางวันเลยนะครับ FK ไปกันเดี๋ยวน้องก็เกิดนะกราวดอนไม่เกิดแต่ไอ้นี่เกิดผมเฮ้ยนั่นไงหนุ่มสปอนแล้วไอ้หนุ่มสปอนแล้วไอ้หนุ่มสปอนแล้วอันคอมมอนว่าผมอยากตีตัวนี้ก่อนนะขอตีตัวนี้ก่อนนะอันคอมมอนแล้วไงวะฮะโอเคครับมาถึงเวลาเอาตัวไหนก่อนดีซิสเตอร์แล้วกันอ่ะนี่ครับแปลงเมกาครับผมจะได้ตีแรงขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงแล้วก็ซัดไปหนุ่มเอ็กซิสเตอร์ไปผมว่าท่านี้แรงอยู่เยี่ยมแรงเลยให้ได้อย่างนี้ดูวะต่อไปฟอลสวีปครับฟอลสวีปนะร้องเพลงหลับโอเคครับเดี๋ยวผมทำการปาบอลจับซึ่งบอลที่ผมไม่ใช้จับนะครับผมไม่ใช้เฮฟวี่บอลนะครับเนื่องจากว่าเจ้าโปเกมอนตัวนี้มันเป็นตัวที่โคตรหนักนะครับคู่กับจับถ้าผมจำไม่ผิดนะมันน่าจะเพิ่ม3เท่าอ่ะเพิ่มเยอะกว่าอันต้าบอลอีก3 4 6ติดเลยเห็นป่ะเห็นป่ะทุกคนอันต้าบอลแม่งกากนูบคนเลิกเล่นนะอันต้าบอลเนี่ยนูบนูบนูบโ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 บปาลูกเดียวติดไอ้น้องธรรมดาที่ไหนอ่ะมาครับกลับมาโฮมก่อนนะครับทุกคนครับต่อไปที่เราต้องการจับนะครับมันคือเจ้าตัวเล็กควอซ่านะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันน่าจะจับง่ายกว่าไคโอก้าไคโอก้าต้องรอเวลาให้แบบฟ้าผ่าก่อนนะครับผมแล้วค่อยไปอันนี้ต่อไปเล็กควอซ่าน่าจะจับได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะก็มาก่อนเลยดีกว่าแล้วก็รอตอนเย็นแป๊บนึงนะครับแป๊บเดียวพระอาทิตย์ใกล้ตกแล้วนะครับผมดูดิโอเคครับช่วงเวลานี้แหละผมคิดว่ามันถึงเวลาที่จะต้องเกิดแล้วล่ะครับน้องๆทำการบินหาเลยครับใช้ซีซอร์บินหาผมถือว่าผมเจอมันบ่อยมากเล็กควอซ่าเนี่ยเราแบบไม่เคยจับมันเลยทั้งที่แบบเราก็เจอมันบ่อยโอเครู้สึกว่าวันนี้ไม่น่าเกิดนะครับถ้าเกิดมันเกิดมันน่าจะเกิดมาแล้วแต่นี่คือแบบเงียบสงัดเลยไม่เป็นไรครับช่างมันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ผมจะทำการรอเจเนเซกแทนนะครับผมคิดว่าเจเนเซกน่าจะเกิดแต่ก่อนอื่นขอให้ตัวนี้ก่อนได้ไหมทีนึงอยากได้ครับอันนี้อยากได้ส่วนบุคคลอีกแล้วฟอร์สวิปไปเลื่อนรถรัวต่อไปครับปาบอลจับครับตอนที่ใช้จับโปเกมอนเลเวลต่ำนะครับก็จะเป็นเลเวลบอลอ่ะปาเลเวลบอลไปเลเวลห่างกันขนาดนี้ผมบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์จับติดโคตรเยอะแค่นี้โอ้โหติดแล้วชิวๆครับผมบอกเลยโอเคครับมันขึ้นแล้วน่าเจเนเซกอยู่ตรงนู้นนะครับผมต่อไปผมต้องการวิ่งเพื่อไปตบเจเนเซกสักนิดนึงนะครับก็ซิสเซอร์เหมือนเดิมลูกรักของผมใช้อะไรดีเอ็กซิสเซอร์ไปไม่น่าตายปาบโอเคปาบอู้ยเจ็บฟอสต์วิ่งทีนึงเหลือ9ป่ะรับปัดออกมาครับร้องเพลงครับผมไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มโดนร้องเพลงอ๋อไม่หลับเฮ้ยลองดูก่อนปั๊บหลับแล้วครับผมตอนนี้อ่ะไม่รู้เจเนเซกหลับนะครับแน่นอนบอลที่ผมจะปามันคือเน็ตบอลบอลดูโง่นะบอลปาจับแมลงเอานะโอกาสจับติดมันเยอะกว่าอันต้าบอลอีกนะคือคุณก็ใจว่ามันเป็นแมลงเว้ยต้องยอมรับเลยเพราะฉะนั้นผมเลยต้องปาเน็ตบอลมันดูโง่มันดูแบบคือตอนเราจับเทียบในเกมเนี่ยส่วนใหญ่ผมใช้อันต้าบอลนะผมไม่เคยใช้แบบบอลอื่นเลยแต่นี่แบบมาใช้บอลอื่นหน่อยมันก็รู้สึกแบบนิดนึงเนาะแต่ก็ปาไปเถอะเฮ้ยติดแล้วโดนเน็ตบอลจับติดโง่ๆไปครับเน็ตบอลเจเนเซกโปเกมอนนี่ขนาดโปเกมอนในตำนานโดนเน็ตบอลปาจับกูท้อแทนไม่เป็นไรก็โอเคก็ดีว้าวซันไรส์แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะครับรอเลคอซ่าเกิดนะครับผมว่าผมรอที่พื้นดีกว่าเอาอะซันไรส์จบไปแล้วครับกลายเป็นเดย์ไทม์ไปแล้วก็คือไม่เกิดก็ยังไม่เกิดอีกใช้โปเกมอนสภาพอากาศเปลี่ยนเป็นฝนตกดีไหมเรามีแคทฟอร์มอีกดีกว่าทำไมผมไม่เปลี่ยนเป็นฝนตกวะว่ามันเปลี่ยนได้กลับไปดูแคทฟอร์มตัวเองแป๊บนี่ไงนี่ผมสามารถที่จะเปลี่ยนแคทฟอร์มนะครับแล้วก็ให้มันใช้ท่ามาแคทฟอร์มเปลี่ยนสภาพอากาศให้หน่อยไอ้นมไม่ได้งี้ดีวะผมลืมไปเลยว่าผมมีแคทฟอร์มอยู่ไม่กลัวเลยวะโปเกมอนสภาพอากาศแล้วก็มีเนี่ยเดี๋ยวก็ฝนตกละไหนดูดิแคทฟอร์มไหนมันเปลี่ยนเป็นฝนตกได้ครับแต่น่าจะเปลี่ยนเป็นทันเดอร์ไม่ได้ครับก็คือตอนเนี้ยมันแปลงได้แค่ฝนตกเว้ยอ่ะฝนตกก็ฝนตกเดี๋ยวไปรอดูก่อนนี่เป็นไง
สภาพอากาศโปเกมอนสภาพอากาศเรามีเว้ยทำไมเราจะไปกลัวอะไรวะต้องรอที่ดิฟโอเชียนนะครับสำหรับไคโอก้าของเราลองไปเมื่อเกิดเองอะผมรอมาโคตรนานผมรู้สึกว่าอ่ะไอ้ไคโอก้าไม่น่าเกิดวันนี้ไคโอก้าไม่เกิดแต่ว่ามันจะเช้าแหละก็ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไปว้าไปเมาเทนแป๊บนึงนะครับมาเพื่อรอเลควอซ่าเกิดนะครับขี้เกียจผมแบบสมมติผมเบื่อฝนแล้วอ่ะเลควอซ่าจะเกิดขอหน่อยแคทฟอร์มขออนุญาตนะครับเปลี่ยนสภาพอากาศให้ผมหน่อยได้ไหมไปเปลี่ยนประแดดมาเป็นไงครับบอกแล้วมีแคทฟอร์มนี่ก็อุ่นใจนะครับโปเกมอนสุดอุ่นใจของผมเป็นไงสบายปะล่ะคนปกติที่เขาทำก็ไม่ได้นะเนี่ยมีแค่ผมเท่านั้นที่ทำได้นี่แล้วก็ซากเกิดมันหมุนติ้วเลยว่ะมันหมุนอย่างนี้ให้ผมปลาชัวอ่ะนี่สักทีท่าอะไรดีครับที่มันได้นะไม่น่าตายน้องไม่น่าตายกับคันมั้งคันทีไม่ตายจริงด้วยอุ้ยเจ็บปะเนี่ยคันอีกทีไม่น่าตายคันอีกทีไม่น่าตายโอเคครับเลือดเหลือ7สบายงานนี้ผมเอาลาป้าออกมาเลยแล้วกันซิงอู้ทวิสเตอร์อะไรเราอะซิงไปโอเคครับก็แน่นอนว่าก็ต้องจับด้วยจริงๆอะฟาสต์บอลเนี่ยมันจับไม่ได้ครับเลควอซ่าไม่ได้เร็วถึงขั้นที่ใช้ฟาสต์บอลจับได้ถึงแม้ว่าในการ์ตูนมันจะเร็วเหอะเราคนที่จะใช้บอลที่มันดูดีนะครับนั่นคืออัลตาบอลใช่ครับบอลนี่แหละเออจะเอาเลยมากวะถ้าจับตอนคืนที่ใช้ดัสบอลได้มันนี่บอลมันนี่บอลที่จับมังกรโดยเฉพาะอะก็ต้องใช้นี่แหละบอลนี่แหละเออโอ้ขันอีกแล้วไอ้หนุ่มเกินไปเป้าโอ้โหได้แค่หนึ่งว่ะไม่ไหวจริงๆครับเลควอซ่าโอ้โหผมว่าเอ็มบอลเลยดีกว่าตัวนี้ชอบตัวนี้ผมขอเหอะนะใช้เอ็มบอลแล้วกันแม่แล้วเราจะตีให้มันเลือดน้อยทำไมไม่ใช่เอ็มบอลจับตัวแรกตัวนี้ผมชอบครับส่วนตัวผมขอเอ็มบอลจับเอ็มบอลยัดแน่นอนวินไรเดอร์ครับเป็นไงอู้ธรรมดาต่อไปครับไปจับไคโอก้าดีกว่าตัวนี้จับง่ายตัวนี้จับง่ายเฮ้ยไคโอก้าเกิดแล้วนี่มันขึ้นแล้วไคโอก้าสปอนอินนานเจอแล้วไอ้หนุ่มผมพร้อมเจอพี่เสมอแอสแลดไปครับทีนึงป้าบฟอร์สวิฟครับป้าบซิงลูกพ่อไปหลับไปหนุ่มโอเคครับเจอนี่ไดฟ์บอลบอลจับโปเกมอนน้ำไอ้หนุ่มไม่รอดหรอกบอลเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเถื่อนกว่าอันต้าบอลอีกนะจะบอกให้สำหรับการจับโปเกมอนน้ำไอ้หนูติดในช็อตเดียวเนี่ยเป็นไงหูยไดฟ์บอลเป็นไงครับผมบอกแล้วนะเฮลก้าจับง่ายโคตรง่ายก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราทำการไปจับโปเกมอนตัวอื่นกันเนี่ยผมจะให้ทุกคนมาที่ไบโอมไทกานก่อนนะครับผมเพราะผมมีสิ่งที่ผมต้องการตามหาอยู่นะครับนะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาดีกว่านะสิ่งที่ผมอยากตามหามันคือเบอร์รี่นะครับทุกคนครับนี่เชสเตอร์เบอร์รี่ได้มาแล้วเว้ยโอเคครับมาต่อไปสิ่งที่ผมต้องทำนะครับผมก็คือการคราฟเจ้านี่มานะครับอินฟิวเซอร์ใช้ของตามนี้นะครับอินฟิวเซอร์เนี่ยมันคือเหมือนเครื่องรวมไม่ก็เครื่องปรุงยาประมาณนั้นนะครับซึ่งมันสามารถที่จะเอาเบอร์รี่เนี่ยใส่เข้าไปได้แล้วก็ผมจะเอาดัสบอลใส่เข้าไปโคใส่เข้าไปแล้วก็เบอร์รี่อยู่ไหนเบอร์รี่ที่ผมเพิ่งได้มาคือเชสเตอร์เบอร์รี่นะครับใส่เข้าไปประมาณนี้นะครับทำการเปลี่ยนบอลดัสบอลผมนะครับให้กลายเป็นสลีปบอลประมาณนี้เปลี่ยนแค่ลูกเดียวนะครับต้องไปเก็บเบอร์รี่มาเพิ่มซึ่งโอกาสจับโปเกมอนคูณ4เท่าเมื่อโปเกมอนหลับเฮ้โคตรบ้าทุกคน4เท่าอ่ะเฮ้ยเป็นไงผมบอกเลยว่าบอลเนี่ยมันคือบอลที่แบบผมคิดว่าน่าจะโกงสุดในเกมแล้วมั้งถ้าเกิดคือมันเยอะอันต้าบอล2เท่าเยอะกว่าเน็ตบอลอีก4เท่าทุกคนโคตรโหดมาครับอีกลูกนึงครับตอนนี้ผมมีทั้งหมด6ลูกอ่ะ6ลูกคิดว่าน่าจะพออยู่มั้งนะเรามาที่เมซ่ากันนะครับตั้งแต่วายเรา50ลงไปนะครับก็คือในหลุมนี้โอกาสที่เลจิล็อกจะเกิดมีนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราจะทำการรอเลจิล็อกอันนี้ไม่ใช่โอเคซึ่งมันจะเกิดในช่วงเวลา afternoon นะครับหรือว่าเที่ยงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมทำการมารอก่อนนะครับเผื่อเที่ยงมันจะเกิดออกมานะทุกคนนะเกิดแล้วไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มFKตั้งนานในสุดก็เกิดโอเคครับมาดูตัวมันดับเบิ้ล40อ่ะฟอสวิฟเข้าไหมเข้าอยู่ผมต้องฟอสวิฟรัวๆครับไม่กล้าสแลชน่าจะแรงไปลองดูไม่น่าแรงขนาดนั้นโอเคได้อยู่ตัวนี้น่าจะหนักนะครับผมใช้เฮฟวี่บอลจับน่าจะได้มันเป็นหินน่ะเป็นหินน่ะมันเป็นล็อกอ่ะคุณเก็ตป่ะเรียบร้อยตัวนี้หนักครับอันนี้ใช้ตะกาวนะตัวนี้น่าจะหนักมันเป็นหินหนักชัวป่ะจับอุ้ย2 3 4อุ้ยติดครับนี่ไงบอกแล้วตัวนี้หินหนักชัวหินแล้วมันหนักจริงด้วยว่ะไปครับต่อไปเลจิไอซ์กับเลจิสติลนะครับไปโอเคครับมาซึ่งไบโอมนี้นะครับจะเป็นไบโอมที่เลจิไอซ์เกิดนะครับผมมันก็จะเกิดข้างล่างนะครับแต่ว่าเราจะไปเดียวต้องหาข้างล่างให้เจอนะครับว่าข้างล่างมันคือตรงจะมีโอกาสเจอเลจิไอซ์ที่นี่นะครับผมในถ้ำนี้นะก็เดี๋ยวพอมันรุ่งสางนะครับก็คือ morning นะครับผมมันก็จะมีโอกาสที่จะเจอกับเจ้าเรจิไอซ์นะครับก็รอไปก่อนนะครับนั้นนะโอเคครับมาตอนนี้ซันไลท์แล้วนะครับผมเมื่อซันไลท์แล้วนะครับก็ทำการรอไปก่อนนะครับเดี๋ยวข้างล่างนี้ก็จะเกิดนะฮะคือมันไม่ได้เกิดช่วงซันไลท์ทุกคนไอ้นี่ไงไอซ์เพลนสไปไบโอมโอเคต่อไปครับต้องลงไปข้างล่างครับผมเพื่อไปหามันมันอยู่ข้างล่างนี่แหละครับอ้าวนี่ไงเจอพอดีไอ้นุ่มโอเคครับก็ฟอสซิฟไปมันหูยทีเดียวเจ็บอยู่นะครับผมแล้วที่เป็นซิสเตอร์ผมฟอสซิฟทีนึงให้มันเจ็บๆไปหน่อยโอเคครับต่อไปครับเดี๋ยวผมจะทำการจับ
จ้าเลจิไอซ์นะครับด้วยบอลตัดมาร้องเพลงก่อนดีกว่า ลืมไปครับต้องร้องเพลงก่อนโอเคครับต่อไปก็โปเกบอลครับแล้วก็ยัดด้วยเฮฟวี่บอลนะครับไอตัวนี้ก็หนักเหมือนกันนะฮะไม่รู้ว่าหนักหรือเปล่าแต่เป็นน้ำแข็งก็น่าจะหนักแหละดรีมมี่บอลไป ต้องจัดดรีมมี่บูเหมือนเดิมครับผมคิดว่าดรีมมี่บูนี่แหละน่าจะเป็นแบบบอลที่มีโอกาสจับมันติดเยอะสุดแล้วโอ้โหเชยดรีมมี่บูกูไปดรีมมี่บูมันไม่ได้หนักกว่าตัวเนี้ยผมว่าเลจิไอซ์มันหนักนะเว้ยโอ้โหบอลดรีมมี่บูจับไม่ติดอ่ะผมไม่รู้จะพูดไงแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาดรีมมี่บูหลายบอลแล้วหรือว่าบอลปาไปนี่แหละโอกาสจับติดจะเป็นดอกโคตรเยอะเฮ้ยนี่ไงติดปั๊บไอ้หนุ่มเป็นไงผมบอกแล้วนี่แหละมันต้องหลับแล้วก็ให้เลเวลตัวละครเรามันเยอะเว้ยมันดูมีโอกาสจับติดว่าเอาเพิ่มเลเวลลาปัดก่อนดีกว่าลาปัดขอไปเยอะได้ไหมคือถ้าเกิดเวลเป็น2เท่าอ่ะตัวละครเราเป็น2เท่าของตัวละครที่เราจับใช่ไหมทุกคนโอกาสจับติดมันจะเพิ่มจากคูณ2ไปคูณ4อ่ะสำหรับเลเวลบอลนะซึ่งมันโคตรโกงน้องๆลาปัดเลยเป็นตัวที่สมควรที่จะเพิ่มเวลครับแทนที่จะเอาเวลาไปหาเลจินั่นน่ะผมว่ามาหาตัวนี้ก่อนดีกว่านี่ Extreme Hill Plus M ผมบอกเลยว่าที่สถานที่นี้จะมีโปเกมอนตัวนึงเกิดนะครับโปเกมอนที่ผมก็ชอบมันเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นโปเกมอนที่นี่ไงมาละจิราชิไอ้หนุ่มอยู่ไหนไอ้หนูอยู่ไหนนี่ไงจิราชิไอ้น้องอุ้ยฟอสวิตไม่เจ็บเลยว่ะอุ้ยมันตีผมเจ็บอยู่เอ็กซิเซอร์เอาว่ะจิราชิไอ้หนูมันอยู่ Extreme Hill Plus M นะครับก็คือมันจะเป็นพลัสธรรมดาไม่ได้ต้องพลัส M เลเวลบอลก็จับไม่ได้เพราะเลเวลเราแบบเท่ากันเลย3โอ้โหได้3บ้าเอ้ยติดแล้วเว้ยวู้ขอพรจากดวงดาวควรจะติดกับบ้านดีกว่าขอพักก่อนขอพักไปฮิลก่อนนะส่วนเรื่องเลจิสติลนะครับผมใช้เวลาตามหามันนานมากผมอ่านตามวิกิผมดู YouTube หลายอย่างมากจากหลายเจ้าหลายที่เขาบอกว่าหาที่ทะเลทรายผมระเบิดเหมือนทะเลทรายทิ้งผมหาทุกอย่างผมเช็คบอลเลเจนดารี่ผมเช็คมันทุกอย่างไม่มีแม้แต่ร่องรอยการเกิดของมันผมเลยคิดว่าเลจิสติลนั้นผมควรที่จะปลงและทิ้งมันดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยไปหาอีกทีในอัลตราสเปซถ้าเกิดผมไปได้แต่ตอนนี้ผมต้องทิ้งมันก่อนมันยากมากที่จะหาเจ้าเลจิสติลนะครับใครที่รู้วิธีการหาสามารถคอมเมนต์บอกได้นะจ๊ะน้องๆผมหาเป็นชาติแล้วคือผมคิดว่าผมปลงกับเลจิสติลแล้วอันนี้คือผมหาไม่ได้จริงๆตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับสำหรับพาร์ทนี้ไปละบาย